เมื่อช่วงค่ำวันที่20สิงหาคมสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมวท.และบริษัท True For You Station จำกัด True For You ช่อง24จัดงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่31 Season Change Season Change ประจำปี2565ณโรงภาพยนตร์สยามพาวาลัยรอยัลแกรนด์เธียเตอร์ชั้น6พารากอนซีนีเพล็กซ์ศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในวงการภาพยนตร์ไทยและเผยแพร่ชื่อเสียงภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลรวมทั้งเพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมีรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลต่างๆทั้งหมด17สาขาจากภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในปี2565ทั้งหมด48เรื่องและรางวัลพิเศษอีก3รางวัลได้แก่สุพรรณหงส์เกียรติยศ Lifetime Achievement Award ภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมBest Cultural Promotion Film และภาพยนตร์ไทยยอดนิยม Most Popular Thai Film บรรยากาศงานเดินพรมแดงสุดคึกคักเหล่านักแสดงและผู้กำกับชื่อดังพาเรดมาร่วมงานคับข้างอาทิยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันยดานรินยดากุลมงคลเพชรเอี้ยงสวนีอุทุมมาต้องบรรจงปิสันธนกูลหน่องอรุโนชาพานุพันธ์รัตเกล้าอามรดิษฐ์สายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขพีพัชระจิราธิวัฒน์ไอพาริสอินทรโกมานสุดสกายวงระวีนาทีทรไอซื้อนัทรัตน์นพรัตนยาพรปิ้งอดิศรตรีสิริเกษมนิวชัยพลจูเลียนภูพัฒน์มิวกี้ประยาอนันตระทรัพย์คอปเตอร์พานุวัฒน์เกิดทองทวีแจ็คจารุพงกล้วยไม้งามหลงซื่อลีฟลุกนทัศน์สิริพงธรไมภาคภูมิร่มใสทองและอาโปนัทวินวัฒนกิตติพัฒน์และอื่นๆในปีนี้สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติได้มอบรางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศให้กับคุณนครวีรประวัติมอบโดยคุณไพโรจน์สังวริบุตรรางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมได้แก่บุพเพสันนิวาส 2โดยบริษัท GDH 559จำกัดประกาศรางวัลและมอบโดยคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและยังมีรางวัลพิเศษคือรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี2565ได้แก่เพื่อนโดยบริษัทฮีทอยฟิล์มจำกัดประกาศรางวัลและมอบโดยคุณธนกรปุริเวคินประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติรางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่แพรอัสมาพรสมัครพันธ์จากบลูอเกนรางวัลผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่พีทพัชระจิราธิวัฒน์จาก OMG รักจังหวะผิดจังหวะรางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยมได้แก่บุพเพสันนิวาส 2โดยกันตนาแอนิเมชั่นสตูดิโอฮิวแมนฟาร์ม VFX สตูดิโอริฟสตูดิโอเซเรียลสตูดิโอและดาร์กอาร์มี่สตูดิโอรางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมได้แก่ที่นาค 3โดยถัทธลีจารุจุธารัตน์รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมได้แก่มายาพิศวงโดยอาทิตย์ธีรกิตติวัฒน์รางวัลกำกับสิ่งยอดเยี่ยมได้แก่วันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยพัชระเลิศไกรและกฤตวลีเสนีตันติกุลรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมได้แก่วันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยวิชาวัฒนศัพท์และหัวลำโพงริดดิงรางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่เพลงถ้าเธอขับร้องโดยอภิวัฒน์เอื้อถาวรสุขและวิโอเลตวอเทียจากวันสุดท้ายก่อนบายเธอรางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมได้แก่วันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยนฤเบศเปี่ยมใจและกันตนาซาวสตูดิโอรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมได้แก่เวลา Anatomy of Time โดยลีชาตะเมธีกุลและแคทารีนาวาทีนารางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่
Blue Again โดยถาปณีหลูสุวรรณรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมได้แก่วันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยพาเกล้าจิระอังกูลกุลบุญยนุชไกรทองณัฐดนัยนาคสุวรรณรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมได้แก่สกาล่าที่ระลึกรอบสุดท้ายทวิภาคบันไดแดมสตูดิโอและโมบายแลบรางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันจากเร็วโหดเหมือนโกรธเธอฟาดแอนฟิลเลิฟรางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่ไอซือนัทรัตน์นพรัตยาพรจากวันสุดท้ายก่อนบายเธอรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่หม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลจากมายาพิศวงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่วันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยเจตโทนฟิล์มและเฮาทัน